สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้จะไปเล่นกันต่อนะกับไรเดนเจอร์ครับอัปเกรดเลยไว้878ครับงงเลยครับวันนี้วันที่20นะครับก็วันที่2นะครับหลังจากที่มันอัปเดตครับ2ที่3ป่ะคือที่2ครับก็ตอนนี้ผมก็เก็บเงินนะครับกำลังจะสร้างกิลด์นะครับก็น่าจะวัน2วันนี้แหละน่าจะได้นะครับก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็หานะครับคิดทีวีเลยนะมี 2-3 วันนะครับก็ลองหาดูนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมจะรับแต่คนที่ตัวดีนะแล้วก็เก่งนะเพราะว่าผมคิดว่าต้องมีคนเข้าเยอะแน่หน่อยนะแต่ตัวเก่งนะครับตัวเก่งไม่ได้หมายความว่า8ดาวเสมอไปนะครับวันนี้นะผมจะพูดเรื่องตัวเก่งนะครับมาดูกันนะครับเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องไปเอาเพื่อนซะก่อนครับไม่ใช่เอาเพื่อนนะก็คือกดหาเพื่อนนะเพื่อที่เราจะได้ของไอ้โจเจ็ดดาวครับผมยังไม่ได้ชวนเลยครับชวนได้ป่ะครับได้แล้วครับเจ็ดดาวครับตัวนี้นะข้อเสียของการอัพครับมาเป็นซีซั่น3ครับมีอย่างนึงนะครับที่ผมเซ็งมากเลยนะครับเลเวลของลูกน้องขึ้นโคตรช้าเลยนะครับช้ามากมากนะครับไม่รู้จะว่าไงช้ามากมากนะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะก่อนอื่นเราไปเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเทพขนาดไหนครับตัวนี้นะแต่ดูแล้วไม่ค่อยเทพอะไรนะเฮ้ตอนนี้นะผมก็จะพาผ่านนะครับด่านต่างๆแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยด่านใหม่มายากครับที่จริงนะครับมันอาจจะไม่ได้ยากแบบนั้นนะครับอย่างที่คิดนะครับก็คือแต่ก่อนเราดีไลน์ออนหรือว่าเราพึ่งนะครับพึ่งไอ้พวกตัวใหม่ที่เก่งๆเท่านั้นนะครับตอนนี้นะตัวเก่าๆมันก็เก่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสแต็กมันนะครับดูว่าความสามารถของมันนะครับว่ามันเก่งไงนะครับในละครโอเคตันหลับหมดครับโอเคตันวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะผ่าน2ด่านนะเราไม่ผ่านอะไรอื่นกันครับเราตันรูบี้มีเยอะครับมีคนบอกว่ารูบี้นะครับที่เราสมัครไปนะครับเราจะได้ตอนไหนวะตอนวันที่25นะครับวันที่25นะมันจะได้นะครับโอเคครับมาดูก่อนเลยครับตอนนี้นะผมจะบอกนะว่าตัวชนผมหลักๆนะครับตอนนี้นะที่ผมใช้ผ่านหลักต่างๆคือตัวอะไรนะครับมันคือตัวนี้นะครับนี่คือชุด A ของผมเลยนะครับทีม A ของผมเลยนะครับคืออะไรครับตัวแทงนะกับตัวฮิวครับตัวฮิวได้ตัวไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้แม็กตัวฮิวก็คือเจมหน้ากากตัวนี้นะครับมันจะฮิวประมาณ 100% นะก็คือประมาณ 1,000 นี่แหละนะครับปลายชีวิตคุณ100% คืนพลังครับมันเป็นคนเป็นฟิวเป็นพลังชีวิตหรืออะไรไม่แน่ใจครับเนี่ยนะครับถ้าเราดูไปนะมันจะมีนะครับนี่นะครับสำคัญมากอัตราการใช้สกิลนะครับว่ามันฮิวกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมติมันยิงไป10ครั้งมันจะฮิวกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้13%เอ้ยสมมติมันยิงไป100ครั้งมันจะฮิวกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็คือ13%หรือว่า13ครั้งนั่นเองนะครับโจมตีที่ค่อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับระยะสเปรย์ครับตอนนี้เจมหน้ากากมันตีสเปรย์นะครับไอ้บ้าตีสเปรย์ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะโอเคนะครับก็นะครับตัวนี้คือตัวฮิวของผมครับส่วนตัวหลักของผมตอนนี้คือตัวชนครับเรามาดูกันนะ8ดาวแล้วตัวมงครับพลังโจมตี 1,000 นะครับพลัง 76,000 ครับ 76,000 จริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมใส่เกาะให้มันครับที่จริงมันแค่ 57,000 ครับผมใส่เกาะให้มันเพิ่มอีก 18,000 ครับเยอะมากครับใส่โล่ไม่ใส่เกาะใส่โล่ครับโอเคครับก็ไปดูอัตราการใช้สกิลของมันครับ 25% ครับก็ใช้ได้เลยก็ต้านสกิล38%นะเพราะว่าศัตรูใช้สกิลมานี่สมมติศัตรูใช้สกิลมา 1,000 เราก็ลดแค่620นะเพราะว่ามันต้าน 38% นะโอเคครับก็มาดูครับแต่ถ้ายังดีอยู่นะครับก็คือถ้าผ่าปัตภีนะครับเท่าไหร่นะ 12% เอ้ยเพิ่ม120เท่านะครับก็แปลว่าอันนี้ครับ 1,001 นะครับคูณไป12นะครับก็ประมาณตี 12,000 นะครับแล้วก็ตีสเปรชไกลด้วยนะครับไปดูกันนะครับหลังจากตัวนี้นะมีตัวอื่นที่เก่งไหมนะครับมาดูครับว่าตัวอื่นที่ผมใช้คืออะไรครับตัวนี้เลยนะครับสำคัญมากนะครับในซีซั่น3นี่คือเราต้องมีตัวซูเปอร์มาสเตอร์นะครับโอเคครับดูนี่นะครับโคบี้ซูเปอร์มาสเตอร์ไอ้บ้าตี 1,000 นะครับ6ดาวเองนะครับตี 1,000 คิดดูแล้วกันนะครับแล้วก็พลัง 57,000 ครับเท่าโมงเลยนะครับเกาะ 10,000 เยอะกว่าโมงมั้ยเนี่ยเท่าเดี๋ยวโมงเลยนะครับโมงก็เกาะประมาณ 11,000 นะครับไอ้นี่เกาะ 11,000 นะครับ
ดูแร่ที่ใช้นะน้อยกว่ากันเยอะ980อันนี้ 2,000 นะแต่ว่าตัวนี้เรียกได้2ตัวนะครับสุดยอดมากแล้วมี5โกดครับ5โกดจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี2เท่าครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็ดีขนาดนั้นครับไปดูอัตราการใช้สกิลกันครับ 27% ครับต้านสกิล 36% นะครับแปลว่านะครับดีมากครับสแต็กนี่เกือบเท่ามงเลยครับแต่ใช้แร่น้อยกว่าเยอะครับรีก็เร็วกว่านะครับโอเคนะไปดูตัวต่อไปที่ผมเอามาใช้นะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ตีก็สเปรชเหมือนกันครับมันจะมีระยะสเปรชด้วยนะครับเอ้ยตัวนี้ตีไม่สเปรชแล้วอ่ะตัวนี้ตีไม่สเปรชนะกลายเป็นตีไม่สเปรชแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ตีสเปรชเอ้ยตัวนี้มงก็ไม่สเปรชเหรอเฮ้ยบ้าเลยใหญ่แล้วนะครับมงก็ไม่สเปรชนะตอนนี้นะมีตัวนึงนะก็คือตัวนี้นะเรารักฆ่านะ6ดาวเหมือนกันนะผมก็มาใช้นะเพราะว่ามันตี900พลัง 5,500 นะตัวที่บางเยอะนี่ผมชอบมากเลยนะครับตอนนี้นะคือมันใช้แร่น้อยนะตัวนี้นะแล้วก็ยังตีแรงครับตัวนี้ก็ตีไม่สเปรชเหมือนกันครับอัตราได้ 18% ต้านสกิล 36% เท่ากันครับตัวสุดท้ายนะของผมนะก็คือตัวนี้ครับแซนเด็กแว่นนะเด็กแว่นขนาดไหนนะครับดูนะครับพลัง 73,000 นะเยอะมากนะครับเยอะมุมนะครับอายุทอร์นาโดก็ 4.5 เท่านะก็ไม่เบานะทำลายพื้นที่นะแล้วก็ไปดูอื่นๆนะครับอัตราลงอีก 2% เพราะผมเอารองเท้าให้มันนะครับอัตราการใช้ CD 27% ต้านสกิลแปลว่าเกือบทุกตัวในนี้นะเหมือนกันหมดเลยนะคือมันเก่งเท่ากันหมดเลยครับแต่โมงครับใช้ 2,000 แซนจะดูแซนเด็กแว่นผมมันตีสเปชนะตีไม่สเปชละตัวนะนอกจากตัวนี้นะครับตัวนี้ตีสเปชนะไปดูคราวนี้นะตัวสนับสนุนผมนะครับตอนนี้นะผมไม่ใช้อะไรเนี่ยเซลลี่ขุนนางนะครับไอออนมูนะผมคิดอยู่ว่าผมจะใช้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอัตราใช้สกิล 19% ตัวนี้การใช้สกิลเท่าไหร่นะครับอัตราการใช้สกิลนะ 20% นะไปดูทีมบีผมนะครับทีมบีผมเป็นทีมเก็บเลเวลนะครับไม่ได้เอาไว้ชนนะครับโอเคนะไปดูกันนะผมคิดว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหลักของผมในอนาคตนะก็คือตัวพิงค์แซลลี่นะครับหรือมันจะเป็นตัวฮิวก็เถอะนะผมจะไปแทนตัวเจมส์หน้ากากนะพบว่าอะไรนะตีโคตรแรงเลย 2,000 นะครับขนาดยังไม่เป็นขยับขนาดยังไม่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์ยังไม่เป็นขั้นสุดยอดนะให้เป็นขั้นสุดยอดกับซูเปอร์มาสเตอร์ตี 3,000 แน่ๆนะแบบนี้นะดูๆแล้วนะครับสุดยอดมากนะแล้วเป็นตัวสายฮิวนะฮิวแรงด้วยครับประมาณนั้นแล้วก็ตีสเปรชอีกนะครับระยะสเปรช75นะก็ตีสเปรชนะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากนะไปเก็บกันไว้นะครับตัวพิงค์แซลลี่นะครับด่าน300นะครับเก็บอยู่ด่าน300แล้วตอนนี้ก็เก็บครับไปดูนะว่าผมมีกี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่เสียอย่างนะครับสำหรับซีซั่น3แล้วคือมันใช้นั่นแพงมากนะเนี่ยผมเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้แน่นอนได้การแน่นอนตัวนี้นะไปดูตัวต่อไปนะครับที่สำคัญนะก็คือตัวเรือดำน้ำนะหรือว่าที่จริงใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวตกปลานะครับตัวตกปลานะตัวปลาก็ได้ท่าเดียวกันนะก็คือท่าตำแสงทิศทางครับเพิ่มพลังเป็น2เท่านะครับพลังที่มีอยู่นะครับจากพวกมงพวกอะไรมาจาก 50,000 แล้วกลายเป็น 100,000 นะคือขึ้น2เท่านะครับก็สุดยอดมากนะก็เป็นสายไวพริบนะตัวนี้นะก็อัตราการใช้สกิลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 16% นะแม้ผมก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตกปลานะตกปลาดูไปดูสแตทดิอัตราใช้สกิลเท่าไหร่อัตราในรับอัตราใช้สกิลผมเฮ้ยทำไมมีอัตราใช้สกิลอ๋อตัวนี้ไม่ตัวนั่นต้องตัว7ดาวนะดูผิดใช่ปะนี่ตัวนี้นะไปดูอัตราใช้สกิลนะครับ 20% นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันตี700นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมตี 11,001 นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้ใช้เลยที่จริงมันก็ใช้ได้2ตัวแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะที่ผมตี 1,600 ครับไอ้บ้าครับใช้แค่800แล้วตี 1,600 มันเทพมากเลยนะครับตัวพวกนี้นะสเปช110นะก็ค่อนข้างไกลนะไกลกว่าตัวอื่นที่ผมที่เราดูมานะไปดูตัวนี้ดูสเปชดูก่อนสเปชเหมือนกันนะตัวนี้ก็สเปชนะตัวนี้นะเป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งนะที่สุดยอดมากที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่นานแล้วไม่นึกเลยนะว่าจะได้ใช้นะพวกมันพิเศษเพิ่ม 2.4 เท่าระยะโจมตีนะคูณระยะโจมตี 2.4 นะแปลว่ายิ่งยิงไกลยิ่งแรงครับพลังโจมตีมันเท่าไหร่นะเช่นตอนนี้นะพลังโจมตี 2.4 ละพลังโจมตี 2.4 ใช่ไหมเราต้องไปดูระยะโจมตีนะว่าระยะโจมตีเท่าไหร่นะระยะโจมตี385นะครับแปลว่าเราต้องไปเอา385นะครับกับ240นะครับมาคูณกันครับก็จะกลายเป็นอะไรวะ
ระยะโจมตี 2.4 เท่านะครับระยะโจมตีเมื่อกี้385ใช่ไหมบวก 2.4 เท่าก็คูณกันเข้าไปก็กลายเป็นประมาณ 8-9 เท่านี่แหละครับแปลว่าตีแรงขึ้น 8-9 เท่านะครับหมวดนี้นะครับแล้วตีสแปชไหมเนี่ยไม่น่าสแปชครับระยะสแปชสูงครับหมวดนี้ตีโคตรแรงนะครับบอกตรงๆว่าตีโคตรแรงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับเอาไว้ช่วยพวกที่มันอยู่ข้างหน้านะครับเพิ่มพลังโจมตี7 วินาทีนะครับไม่ได้มีอะไรมากและไม่ได้มีเลยครับแค่นั้นแหละครับอัตราใช้สกิล 5% เนี่ยอัตราใช้สกิลเท่าไหร่อัตราใช้สกิล 12% เองอัตราหลบหลีก 16% ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือทีมหลักๆของผมนะครับช่วงนี้แหละนะครับตอนนี้ครับก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะผมดูแล้วนะครับ 7-8 ดาวตอนนี้ไม่ได้การเท่าไหร่เลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับดาวแล้วนะครับมันเกี่ยวซุปเปอร์มาสเตอร์กับสกิลนะพี่ชัยนะครับเช่นนะครับคุณดูนะตัวนี้นะแร่ใช้1,200นะครับโอ้โหมีพลังอมหิตนะครับทำลายอะไรไม่รู้ของมันนะใช้1,208ดาวอีกต่างหากกว่าจะหา8ดาวนะโคตรยากเลยตีสแปรหรือเปล่าวะระยะสแปรตีไม่สแปรอีกเอามาทำไมนะใช้ทิ้งใช้ตัวนี้เซลลี่ยังดีกว่านะครับตีทั้ง 2,000 นะตัวนี้ตีไกลด้วยนะหรือไม่ก็ตัวนี้นะครับทั้งไกลทั้งแรงนะโอเคนะวันนี้เราไปดูกันต่อ2ด่านนะพูดสนานนะครับสแตกมันนะไปดูดีๆนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเรารู้ของมันนะทุกอย่างแล้วเราใช้เวลาอ่านนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทดสอบไปนะเราจะรู้นะว่ามันมีตัวดีเยอะนะไปดูนะผมจะพาเล่นด่าน300เก็บทิ้งเซลลี่ก่อนนะครับโอเคครับเล่นด่าน300ไม่ยากนะครับผมนะครับใช้แค่ตัวถึงๆนะครับออกไปลุยนะครับกับตัวฮิล1ตัวนะครับชนะนะครับชนะเลยนะไม่ต้องอะไรมากเลยนะดูนะครับดูนะครับผมมาปุ๊บผมก็ออโต้เลยคูณ2เลยนะครับเท่านี้แหละนะครับชนะนะครับชนะนะครับผู้ลงตรงครับชนะนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับดูไปเรื่อยๆครับเราWow!
น่าจะชนะแล้วล่ะครับไม่น่าแพ้แล้วจานก็ใกล้เกินครับตีท่านได้เลยครับเยอะมากชนะเราทำแบบสบายมีคนบอกว่ายากแต่จริงๆก็น่าจะยากถ้าเล่นไปเรื่อยๆจะกลัวยากถ้าเรามีตัวยิวครับตัวชนที่เหลือก็ตามใจเราYes, สบายๆนะตอนแรกว่าจะไม่ใช้ของแล้วไม่น่าเลยในสุดก็ต้องใช้ของโอเคเมื่อกี้อะไรบ้าแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไปดูต่อนะครับเราครับลิสต์นะครับสำหรับด่านพวกนี้นะครับไปรับต่อด่านต่อไปนะครับผมไม่เปลี่ยนชุดนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยครับไกลแบบนี้เอาแต่ตัวยิวเอาตัวชนของตัวควอนเพราะตัวชนเราพลังเยอะครับเยอะมาก50,000ว่าเยอะมากครับแล้วตัวยิวของเรา2 ตัวพอนะชนะครับสบายเพื่อนยังไม่ได้ใช้เลยเอาเพื่อนมาแล้วจะได้ชนะใหญ่ก็ชนะแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเก็บตังค์นะประมาณพรุ่งนี้นะน่าจะได้แล้วครับพรุ่งนี้เย็นน่าจะได้ต้องนำไปยิงผมครับแต่เราต้องกดไปเรื่อยๆนะกดแทงนะเพราะว่ามันตายตีตายต้องระวังที่ต้องเอาตัวแทงออกตัวนึงนะแล้วก็เปลี่ยนตัวสเปนตัวไหนก็ได้ใส่แทนนะตัวนึงนะสำคัญคือต้องมีตัวซูเปอร์มาสเตอร์นะเพราะตัวซูเปอร์มาสเตอร์มันเทพมากๆนะตอนนี้นะครับแบงคาซี่นะครับได้ไมค์600นะเมื่อกี้ได้เงินเท่าไหร่ลืมดูนะเรียบร้อยนะครับเรานะโอเคนะครับแล้วผมก็จะพาไปเล่นด่านพิเศษนะด่านพิเศษบางคนบอกว่ายากผมไม่ยากนะด่านพิเศษพาไปเล่นด่านพิเศษนะด่านพิเศษครับเราไม่น่ายากนะเพราะผมเล่นแล้วนะแม่เล่นแล้วนะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากมีคนบอกว่ายากผมก็งงยากตรงไหนวะเอาตัวพลังเยอะๆไปนะตอนแรกนะครับไม่ต้องทำอะไรนะตัวนี้นะครับตัวนิวนะตัวหนึ่งไปนะแล้วก็พับนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราได้เลือกแทนเดี๋ยวเราก็เอาไปได้หลายตัวเลยนะไม่ต้องกลัวเขาโตไปเลยโตขั้นสองไปนะเราขั้นเรื่อยตอนนี้จะพออยู่ตรงนี้ผมจะสู้กันนานนะครับเป็นแบบนี้แหละนี่ง่ายในการชนะมาแล้วที่สุดแล้วเราว่าชนะแล้วครับสำหรับด่านนี้นะยังไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะสบายครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ของดีเท่าไหร่นะในสเตจพิเศษนะเราเก็บเงินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเราต้องไปเก็บด่านธรรมดานะตอนนี้ผมเก็บด่าน300นะ
เอาพิงกี้แซลลี่มาด้วยนะผมจะเอาให้เต็มนะจะได้แป๊บเดียวนะสุดยอดแน่ๆนะครับผมมั่นใจนะแพงพิงกี้แซลลี่นะครับตีแรงตีสแปซแล้วก็หิวได้3อย่างพอนะครับนอกนั้นผมก็ใช้ตัวชนอย่างเดียวนะที่เหลือก็พิงกี้แซลลี่แหละอัดเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะสำหรับตัวอื่นที่ผมว่าน่าจะเก็บนะก็คือตัวไอ้นี่นะครับตัว AP ผมไม่ลองนะเดี๋ยวไปลองดูก่อนครับว่ามันจะว่ามันสแปซหรือเปล่าไม่สแปซด้วยนะครับ AT นะไม่น่าใช้นะไม่น่าใช้ดูในนี้ดิตัวชาวล่ะอ๋อยังไม่ลองแสงพิฆาตครับยังไม่สุดครับตัวนี้นะไปดูก่อนว่ามีตัวอื่นน่าใช้หรือเปล่าตัวนี้ล่ะความว่องไวปรมาจารย์ดัมปิ้งสแปรชหรือเปล่านะสแปรชศูนย์นะผมว่าไม่น่าใช้ถึงมันจะเป็นท่าโจมตีเร็วก็เถอะโจมตีเร็วก็คือมันไถไปไกลมากนะก็ 2.4 เท่าถือว่าแรงนะแข็งแรงนะแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าจะใช้ไททันเยอะนะสำหรับตัวนี้นะไปดูตัวต่อไปนะตัวนี้นะผมมีตัว8ดาวมันนะครับแต่ว่าผมว่าดูว่าค่อยดีเท่าไหร่จะใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้พอใช้ได้นะพอใช้ได้ตัวนี้ต้องการแน่นอนนะเขาก็เก็บไว้นะดีนะตัวนี้นะมูลชุดดำนะท้ายตัวอะไรตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เลยนะเพราะว่าผมไม่มีนะแต่ไม่ดีสแปรชด้วยนะไม่น่าดีนะสายความว่องไวนะแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายนะสายไวพริบนะตัวนี้ดีสแปรชแน่นอนนะตัวนี้ทุกคนควรมีนะเก็บไว้นะเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีมากนะตีสเปรสไกลด้วยนะระยะ110ประมาณนั้นแหละนะครับเราไปผมไปทำอะไรต่อดีนะเดี๋ยวผมเก็บเลเวลนะแต่ก่อนอื่นผมว่าไปหาเล่นกิลเรดซะก่อนครับรู้คุยอะไรกันนะตอนนี้ผมอยู่กิลจินแดงนะก็อีกแป๊บนึงครับผมได้ 4,200 แล้วพูดเร็วเลยเว้ยอันนี้เพชรกิลนะครับเห็นอย่างว่าตายแล้วเว้ยอ้าวสวยละมันเล่นกันหมดแล้วนะครับไม่ได้ของอะไรเลยเราที่ผมได้ไปแล้วแหละนะครับผมตีเนี่ยตีเป็น 1% นะได้ head kill มาประมาณอะไรวะเยอะนะ 2-3,000 นะครับเยอะมากนะโอเคเล่นกิลไม่ได้เราก็ไปเล่นอันนี้แล้วกันนะครับ PVP นะสำหรับกัชชานะผมจะเก็บไว้กัชชาตอนช่วงคริสต์มาสครับมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับกัชชาช่วงคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมยังเหลือเยอะนะที่ยังไม่เต็มนะผมเก็บตั้งหลายวันนะเก็บตั้งหลายรอบนะยังไม่ได้เลยนะบางทียังโง่มากเลยบางอันนะอาดีน่านะไปเล่นอาดีน่ากันนะอาดีน่าเจอแบบนั้นนะเข้ามาใหม่แล้วนะครับทำไมมีคูณ2วะลีน่านี่ผมชอบนะครับมงไปแล้วก็ตัวฮิวนะครับมงตามด้วยตัวฮิวตามด้วยตัวไหนตัวนี้ไปนะครับเอาตัวถึงไปอีกตัวหนึ่งนะตัวถึงตัวไหนถึงวะตัวถึงตีแรงนะครับแต่วะตัวถึงตีแรงตัวนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอาเรเน่นะหรือเปล่านะเพราะว่าเรเน่นี่ก็ดีไม่ใช่เล่นครับมันสายความว่องไวเพราะผมอัพอีกขั้นหนึ่งผมจะได้8ดาวแล้วนะเรเน่สายว่องไวนะตี 2,500 นะครับแต่ว่าไม่สเปรชนะครับถ้าอะไรโกรธนะครับอาจจะดีนะครับคิดอยู่นะครับตัวนี้ล่ะฮันนี่ผู้แข็งแกร่งนะครับดีไม่สบายครับไม่ค่อยดีอะไรนะทำไมผมคิดไม่ออกว่าจะใช้ตัวไหนวะใช้ตัวไหนวะช่างมันก็ใช้ตัวพวกซูเปอร์มาสเตอร์นะจะดีมากนะตัวนี้ก็ได้ตัวนึงครับก็เอาตัวชนใหม่สักตัว2ตัวนะครับได้การแน่ๆนะ
ตัวนี้นะมาตัวหนึ่งนะกิมใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยสุดท้ายก็ตัวนี้แล้วนะซูเปอร์มาสเตอร์ดีเป็นตัวที่สุดยอดมากนะโอเคครับมาครับเราน่าชนะไม่ยากครับเอาเพื่อนด้วยนะเพื่อนกดเราสู้ๆนะครับ3 2 1อันนี้น่าชอบมากของได้เยอะครับของได้เยอะครับได้ของเยอะมากหิวได้แล้วหิวแล้วหิวแล้วโอ้อายุเราไปนะไปยุ่งไปชนะแน่นอนนะกระชากไปชนะจบเร็วนะเวลาแค่นี้เดี๋ยวจบก่อนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะทำอารีน่านะลองไปหาทำกันต่อนะจะรอดูว่าผมจะไปได้ความไกลแค่ไหนนะอารีน่าเรียบร้อยแล้วครับชนะไปแล้วครับมาดูเราก็ได้ของเยอะนะครับสำหรับอารีน่านะของเยอะมากนะครับดูนะครับว่าได้เงินเยอะขนาดไหน 5,000 นะเห็นไหมเยอะมากเลยได้ขนนกด้วยนะครับสำคัญนะที่สำคัญนะครับได้ขนนกด้วยนะโอเคนะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวคลิปข้างหน้าผมมาทำต่อนะว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนะเนี่ยมันมีปีก2x2แล้วผมอยากรู้มันคืออะไรนะรอบก่อนไม่มีนะโอเคนะแอนด์ไอวิลซีโอเคนะในเดอะเน็กซ์วิดีโออย่าลืม subscribe like share นะแล้วก็โหลดแอปคิด TV นะจาก Play Store มานะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วใครอยากซื้อเสื้อก็ติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมบอกนะวิธีนะมาใน Facebook Fanpage หรือว่าจะคอมเมนต์มานะบอกมาเลยนะครับไอวิลซีโอเคนะในเดอะเน็กซ์วิดีโอนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ